มาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องเครียดดีกว่าเป็นเรื่องเครียดของเจ้าหญิงแห่งวงการวิทยุอย่าบอกนะว่าพี่บุ๊กโกะอ่ะถูกต้องฮะบุ๊กโกะล่าสุดนะครับมีการออกมาโพสต์ระบายลง IG นะครับว่าบริษัททำความสะอาดที่ดูแลรับผิดชอบคอนโดนี้ช่วยโทรกลับหาผู้จัดการด้วยค่ะโทรศัพท์มือถือถูกขโมยหายมาเป็นเดือนแล้วนะคะไม่มีใครติดต่อกลับมาแสดงความรับผิดชอบเลยณจุดนี้นี่เราจ้างมาเพราะใจให้ดูแลทำความสะอาดแล้วก็เป็นบริษัทในนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้บุ๊กโกรธสะเทือนใจมากๆเบอร์ไหนเบอร์โทรเหมือนพี่บุ๊กอยู่เบอร์โทรให้กับนิติบุคคลไปแล้วนะวีนิ่งเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยซึ่งทางคุณเนี่ยก็น่าจะพอทราบว่าใครเป็นคนขโมยวงเล็บว่าสงสารแม่บ้านดีคนอื่นค่ะกรุณานะคะช่วยชี้แจงด้วยว่าจะเอายังไงครับซึ่งจากการสอบถามไปยังผู้จัดการของดีเจบุ๊กโกะทีนี้เราจะก๊อปปี้พี่เลโอละพี่เลโอเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นเหมือนกันนะคะอ๋อคล้ายๆกันเมื่อเดือนก่อนเนี่ยหลังแม่บ้านเข้ามาทำความสะอาดในห้องที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านห้วยขวางเอาปกติดีกว่านะฮะเอาปกติดีกว่าครับพี่เหนื่อยแท้เลยโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่เนี่ยก็หายไปอย่างไรร่องรอยจึงติดต่อไปยังนิติคอนโดนะครับครับได้รับคำตอบว่าจะไปเช็คกล้องวงจรปิดให้จนทราบว่าหลังจากแม่บ้านคนดังกล่าวทำความสะอาดห้องเสร็จก็ลาออกไปเลยว่าตายแล้วชัดไหมล่ะชัดเลยชัดมากและหลังจากนั้นก็ไม่ได้รับการติดต่อเพื่อแสดงความรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นกระทั่งนะคุณผู้ชมเรื่องราวผ่านมาเป็นเดือนเนี่ยบุ๊กโกะตัดสินใจโพสต์ข้อความระบายแล้วก็เตรียมเข้าแจ้งความล่าสุดเนี่ยทางนิติบุคคลคอนโดเนี่ยได้ติดต่อกลับมาเพื่อพูดคุยไกล่เกลี่ยกันแล้วนะฮะส่วนด้านดีเจบุ๊กโกะก็บอกว่าที่ออกมาโพสต์เนี่ยเพราะอยากจะเตือนให้ทุกคนได้ระวังไว้แล้วก็เก็บของมีค่าเอาไว้ให้มิดชิดแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแม้ตอนนี้จะไม่สะดวกใจในการจ้างแม่บ้านเข้ามาทำความสะอาดแต่ว่าก็เลี่ยงไม่ได้มันเป็นสิ่งที่จำเป็นอ่ะใช่นะฮะเรื่องนี้เราเข้าใจนะเป็นกรณีศึกษานะครับผมเพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยมันมีข้อมูลอะไรต่างๆที่มันสำคัญมากๆใช่นะฮะบางอันที่เผยแพร่ไม่ได้พี่บุ๊กโกะนี่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับใช่แล้วก็อีกคือข่าวนี้เป็นข่าวแรกเท่านั้นเองหลังจากนั้นเราจะมีข่าวคลิปหลุดแล้วไง ไม่น่าจะอย่างนั้นหรอกคลิปทำอาหารแต่ก็ยังดีที่เรารู้ว่าที่มาที่ไปของโทรศัพท์เราเนี่ยอยู่ที่แม่บ้านเพราะว่าถ้าเป็นพี่บุ๊กโกะเลยมาทีจะไม่มั่นใจแล้วว่าน้องผู้ชายคนไหนเอาไปกันแน่ เราชวนหรือเปล่าวะแม่บ้านหรือเราให้เขาแล้วเราลืมบุ๊กต้องชวนพี่บุ๊กคุดคิดต่อตรงนี้อะไรครับผมคุณผู้ชมครับแซวเล่นนะครับนะแซวเล่นเหมือนกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้ขอให้เรื่องดำเนินการถึงที่สุดก็แล้วกันนะครับผม